ลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวคุณศิวพรท่านผู้ชมครับขอพูดคุยสักนิดนึงก่อนเข้าข่าวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เดือดร้อนเพียงแค่กลุ่มก้อนเดียวช่วงก่อนเป็นยังไงทานไข่ไก่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันบ้างก็ปกติเป็นคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องของโปรตีนอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนี่เป็นคนที่ไม่ค่อนข้างไม่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รับสารอาหารหรือว่าอะไรไม่ได้รับผลกระทบกับราคาของอาหารที่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ก็เลยเราไปพูดซะเราคิดเลยคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่ผมต้องเท้าความอย่างนี้คุณศิวพรเพราะว่ามองภาพกว้างเลยเรื่องของไข่ไก่เองนะฮะอยู่ใกล้ชิดตัวเรามากๆไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยล้วนแต่ใช้ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบถ้าขึ้นเมื่อไหร่สายหวานสายคาเฟ่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนได้รับผลกระทบเพราะต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นถูกต้องกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราท่านๆเนี่ยไข่ดาวก็อาจจะราคาเขาเลือกอยู่2ทางค่ะ1เพิ่มราคาต่อฟองต่อใบ2ลดราคาต่อฟองต่อใบค่ะแต่ราคาเดิมปรับขนาดลงอาจจะจิ๋วมาหน่อยค่ะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นไข่นกกระทาส่วนเด็กๆน้องๆหนูๆได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับเพราะว่าไข่เองเป็นโปรตีนราคาถูกรองจากปลานะฮะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเอาละครับมาติดตามสถานการณ์การผลิตไก่ไข่นะครับหรือว่าไข่ไก่เข้าสู่สภาวะตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังผ่านอากาศช่วงร้อนและแล้งมาครับที่ผมต้องเท้าความนานอย่างนี้เนื่องจากว่าหลายๆท่านเองอาจจะเรียกได้ว่าโยงเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของการพ่อค้าพ่อขายคนกลางที่จะทำให้ราคาไข่ไก่นั้นแพงหรือว่าแม้กระทั่งผลผลิตจากไก่เองนั้นแพงนะฮะซึ่งตอนนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหลังจากผ่านอากาศร้อนและแล้งนะครับซึ่งคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าราคาเนื้อไก่ปรับขึ้นในช่วงมีนาเมษาก็คือช่วงต้นปีหน้าร้อนซึ่งที่ผ่านมาถ้าจดจำกันได้ก็คือร้อนตับแตกร้อนไข่ที่อยู่ในแผงก็คือกลายเป็นไข่ลวกไข่สุกได้อันนี้มีดราม่าขึ้นมาหลายกระแสนะก็สุกคาแผงกันมาแล้วเพราะเป็นอากาศร้อนและแล้งจัดส่งผลอย่างแรกเลยคือคนที่ผลิตไข่ให้เรากินก็คือไก่นะฮะข้อโตช้ากินอาหารน้อยเสื่องซึมป่วยง่ายเหล่านี้เองจะเป็นปัจจัยปฐมเหตุทั้งหมดเลยนะครับซึ่งต้องเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงอีกเข้าไปเนี่ยในพื้นที่คือ1 นะฮะต้นทุนเพิ่มแน่ไก่เขาจะมีเขาเรียกว่าไก่แม่ไข่ไก่ปดไข่ท่านผู้ชมถ้าใครเคยเลี้ยงไก่จะทราบกันดีว่าช่วงที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องกินไงถูกต้องมันระยะเวลามันยืดออกไปก็ต้องกินนานขึ้นก็ต้องกินนานขึ้นหมายถึงว่าต้นทุนในการเลี้ยงก็ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าอยู่บอกว่าอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงโตช้าเอาสารอาหารอะไรก็ได้ให้กินไม่ได้มันส่งผลถึงผลผลิตนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยทำให้มีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการจึงปรับขึ้นราคาให้สอดคล้องจากปัญหาดังกล่าวทางกรมเองครับได้ประชุมหารือหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงผู้ผลิตผู้ส่งออกยืนยันว่าตอนนี้สถานการณ์ผลผลิตไก่หรือไข่ไก่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นทำให้ปริมาณผลผลิตมีเพิ่มขึ้นและจากนี้นะครับเนื้อไก่ชิ้นส่วนไก่จะปรับลดลงอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะคะกรมเองเขาได้มีการเชิญผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออกไก่รายใหญ่มาหารือร่วมกันค่ะถึงสถานการณ์การผลิตการค้าเนื้อไก่รวมไปถึงการจัดสรรสัดส่วนการจำหน่ายไม่ให้กระทบต่อราคาเนื้อไก่ภายในประเทศโดยผู้ส่งออกทุกรายนะคะให้ความร่วมมือในการจัดสรรสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศอย่างเต็มที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาไก่แล้วก็ชิ้นส่วนไก่ในประเทศทั้งนี้เองค่ะเขาก็มีการกำชับผู้ส่งออกนะคะให้ดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก็พิจารณาส่งออกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาในประเทศแล้วก็ผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรคะถ้าเกิดเราส่งออกมากเกินไปจนสุดท้ายเนี่ยประเทศเราขาดแคลนกรมเองเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดมาตรการการดูแลในเรื่องของการส่งออกเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามค่ะกรมเนี่ยเขาได้มีการประสานกับห้างค้าส่งค้าปลีกต่างๆให้เข้ามามีการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยการจัดโปรโมชั่นค่ะลดราคาเนื้อไก่หรือว่าชิ้นส่วนของไก่แล้วก็ได้มีการติดตามสถานการณ์การเลี้ยงการค้าไก่ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลยตั้งแต่ผู้เลี้ยงนะคะจนถึงห้างที่มีการค้าส่งค้าปลีกต่างๆทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านราคาแล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลราคาให้อยู่ในโครงสร้างทุกรายรวมถึงการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยค่ะ